วัสดุ do. .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ line, ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design u p d เด e Podcast พบกับนวัตกรรมลามิเนตเพื่อสุขภาพต้านเชื้อไวรัสจากกรีนแลม สวัสดีครับพบกับรายการ 4-Minute Design u p d a t e Podcast นะครับผมจุลเกียรตินะฮะวันนี้ก็จะเป็นอีกตอนนะครับที่เราพยายามจะหยิบยกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัยกรรมสีเขียวแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกนะครับให้ความสําคัญมากกับเรื่องของการที่พูดถึงการช่วยกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งอันนี้เขาคาดการว่าถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยน่ากลัวกว่าการระบาดของโรคโควิดอีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น เรามาคุยกันนะฮะว่าเรามีงานอะไรบ้างนะครับผมพยายามจะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างมาบนพื้นฐานแนวคิดแบบนี้วันนี้ก็เอาตัวอย่างหนึ่งมาฝากนะครับก็คือน่าสนใจมากนะครับชื่อก็เท่แล้วนะครับบ้านสาลายนะครับสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อโลกเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ต้องบอกว่าสาลายเนี่ยนะครับคือถ้าคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ย สาหร่ายถือว่าเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนกับผืนโลกเนี่ยเขาบอกว่ามากที่สุดในโลกนะครับที่เราทานกันเนี่ยนะครับซึ่งสาหร่ายเนี่ยมันมีหลายพันมากนะครับหนึ่งในนั้นที่ช่วยนะครับในการที่มันมันเอาคาร์บอนไดาออกไซด์นะครับคือเข้าไปในตัวมันแล้วด้วยการที่มันสังเคราะห์แสงออกมาเนี่ยมันก็จะแปลงสภาพเป็นออกซิเจนนะครับซึ่งมีหลากหลายพันมากนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะครับก็คือ เอามาใช้ในการฟอกเวลาโรงงานเนี่ยบำบัดน้ําเสียแล้วก็มาผ่านให้สาหร่ายเนี่ยเจ้าสาหร่ายก็จะปล่อยเป็นออกซิเจนออกมานะครับมีตัวอย่างโครงการบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกชาวเดนมาร์กนะครับที่เขาเนี่ยนะครับได้หาคำตอบว่าจะสร้างบ้านอย่างไรโดยใช้วัสดุอย่างไรในประเทศเดนมาร์กนะครับซึ่งแถวนั้นเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมที่เป็นเกาะนะครับแล้วก็มีริมชายหาด ทะเลนะครับปรากฏว่ามันมีเจ้าสาหลายนะครับขึ้นอยู่เยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอยากลดการใช้ไม้จริงนะครับซึ่งก็บอกว่าในยุโรปเนี่ยไม้จริงมันอาจจะขาดแคลนได้ในศตวรรษถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงไปหาวัสดุที่รายล้อมบริเวณน,นั้นนะครับแล้วก็เกาะเนี้ยก็เต็มไปด้วยเจ้าสาหลายนะครับซึ่ง <c oughs> เรียกว่ามันเยอะขนาดที่เขาบอกว่า ใช้ได้แบบไม่มีจํากัดจริงๆนะครับคือปกติยุโรปเขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับเพราะศาสตาย์ท่านนี้ก็ศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งชื่อของเขาเนี่ยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแวนคุนเซนนะครับแวนคุนเซนนะฮะซึ่งเขาเอาสาหร่ายที่มันหาได้ง่ายและมีจํานวนมากนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะฮะแล้วกระบวนการของเขาเนี่ยก็คือเอาสาหร่ายที่เก็บมาเนี่ยมาผึ่งให้แห้ง แล้วก็ตากแดดตากลมเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มายัดเข้าไปในถุงตาข่ายนะครับซึ่งมันจะมีรวมกันเนี่ยเป็นลนักษณะเหมือนหมอเลยนะครับคุณผู้ฟังก็นึกถึงแบบเอาเศษอะไรสักอย่างนะครับมามัดพอตาหแห้งแล้วมามัดรวมกันโดยใช้ถุงตาข่ายที่มีความเหนียวนะฮะแล้วก็เอาหมอนสาลายเนี่ยหลายๆลูกนะครับประกอบเข้าด้วยกันจากนั้นเนี่ย เอาไปหุ้มเป็นตัวอาคารรอบบ้านนะครับซึ่งปรากฏว่าคือเอาไปทำตัวหุ้มตรงหลังคาแล้วก็ตัวรอบบ้านเลยนะครับมันกลายเป็นวัสดุที่เป็นเปลือกที่เป็นฉนวนนะครับโดยที่ไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมใช้พื้นที่ ใช้บริบทรอบข้างนะครับมาเกิดอินสปิเรชันนะครับในการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนไปด้วยกันนะครับที่สำคัญก็คือมันไม่ไปกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการตัดไม้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าสลายเนี้ยนะครับจะทำให้อาคารเนี้ยมีชีวิตยืนยาวไปถึงไม่ต่ำกว่า150ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นความยอดเยี่ยมนะครับของการ รู้จักนำวัสดุในลักษณะของธรรมชาติมาปรับใช้นะครับที่เรียกว่ามีอยู่มากนะครับแล้วก็ลดการทำลายป่าลงไปนะครับก็คือบ้านสาลายที่ประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากดีซีนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับวัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนาเสนอรายการ